นดาราทัวร์นะแต่ตอนนี้เราให้แบงค์ขับแล้วแบงค์ก็จะพาหมอทัวร์นะวันนี้ใช่จะพาไปที่ไหนคะวันนี้เราจะพาไปหอดูดาวครับอะไรครับเนี่ยรีแอคดาราไทยเมื่อมาแบบอยู่ในไทยทาวเขาจะแบบเฮ้ยเหมือนอยู่เมืองไทยไหมเนาะทุเรียนว้าวทุเรียนจ้าในที่ว่าถ่ายทำมาทำไมไม่มาสาราทำไมตัวใหญ่ใหญ่อาจารย์จะชมว่าสวยใช่ไหมคะตัวจริงสวยใช่ไหมคะมือแรกนะคะของดาราทัวร์เราพาดารามากินข้าวแกงไทยค่ะGood morning ค่ะสวัสดียามเช้านะคะทุกคนตอนนี้มอสยืนอยู่ที่นี่ค่ะไทยทาวน์นะคะเป็นชุมชนคนไทยนะคะที่มีร้านค้ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไทยมีอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับคนไทยเรามีนัดนะคะวันนี้ดาราทัวร์เอ้ยวันนี้เราจะเจอดาราจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าเพราะย่านตรงนี้เขาเรียกว่าย่านฮอลลีวูดรอติดตามนะว่าเป็นใครทุกคนพอเราเดินเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรกินนาลีเหรออยู่ข้างบนคือย่านไทยทาวที่ในลอสแอนเจลิสหรือคนเขาเรียกกันว่า LA LA อะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นย่านไทยทาวที่แรกของโลกเลยนะ wow. แล้วก็ทางสภาเมืองในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็แต่งตั้งไทยทาวให้เป็นแบบไทยทาวชุมชนคนไทยเนี่ยมาประมาณได้ประมาณ20ปีนะคะเพราะว่าที่นี่คนไทยอยู่เยอะมากประชากรในลอสแอนเจลิสอ่ะมีประมาณ4ล้านคนนะถือว่าคนไทยก็อยู่เยอะมากๆนะคะในลอสแอนเจลิสคือในย่านไทยทาวน์เนี่ยร้านอาหารเยอะมากนะถ้าไล่จากตรงนี้ก็เริ่มร้านนี้ก็ร้านคนไทยนะชื่อร้านโบราณมีร้านอาหารเยอะฝรั่งก็อยู่แถวนี้เยอะนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยนะทุกคนแต่เอาจริงอ่ะคนไทยอ่ะอยู่กระจายทั่วในลอสแอนเจลิสเลยนะจริงๆใกล้ๆวัดไทยนะทางนอร์ทฮอลลีวูดก็คนไทยอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นพระพรหมนะคะที่ตั้งไว้อยู่ตรงไทยแลนด์พลาซ่าเขาก็จะมีของมาขายแต่ว่ามอสไม่เคยมาเช้าๆซะอ๋อเมื่อเช้ามีตักบาตรแล้วคะอ๋อมาไม่ทันปกติมาหลวงพ่อจะอยู่ตรงนี้ประจำอ๋อกี่ประมาณกี่โมงคะหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่นะอ๋อหกโมงเช้าอ๋อถึง10 โมงอ๋อช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะก็จะมีพระทุกวันเสาร์นะคะมาแบบสามารถตักบาตรมาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ตอนนี้10โมงนะคะหลวงพ่อมาจากวัดไหนคะวัดไทย of Orange County อืมอ๋อมาจาก Orange County อืมกราบลาค่ะหลวงพ่อค่ะจะโทรหานะดาราที่เรานัดมาหรือยังฮัลโหลGood morning ค่ะ Good morning ครับกำลังจะถึงแล้วครับอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ตรงแถวพาซ่าเลยค่ะโอเคมันมีที่จอดมีที่จอดค่ะโอเคมอสอยู่แถวตรงที่จอดรถละจ้าหวัดสวัสดีค่ะโอเคค่ะเสียงใครทุกคนเอ้ยเสียงหวานด้วยอยากจะบอกว่าเราเป็น FC เขาด้วยอ่ะสมัยยุค90สมัยเรายังเป็นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเราก็รุ่นเดียวกันแหละมีกลุ่มปั่นจักรยานด้วยเห็นไหมนี่คนไทยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่รวมอากาศดีมากนะทุกคนคือตอนนี้13องศาคิดดูดิหนาวนะเนี่ยเห็นตัวอย่างเงี้ยโอ้นั่นไงดาราที่เขานัดไฟฮ่าใครดูเดี๋ยวดูที่กล้องนะกลับบ้านเลยดูช่องไอ้เดี๋ยวเขากลับบ้านหาที่จอดกันหาที่จอดกันโอเคโอ้ยเล่นเราซะแล้วเราจะเล่นเขาไม่ใช่หรอนี่ทุกคนเจอแล้วคนนี้ไม่เจอแฟนคลับเหมือนกัน
หัวใจเต้นแรงจีบมาจีบฉันทีวันจีบมาจีบฉันทีอันนี้อ๋อช่างภาพเหรอไม่ปกติเป็นเขาว่าสาวสับการอ๋อพ่อแม่ลูกอะไรฉันยังไม่เจอเลยพี่มอสมันจะเอ้ยมาพูดถึงพี่มอสทั้งวันจริงเหรอเราจะเป็นโฆษณาวันไหนคะจะเป็นโฆษณาวันไหนอ๋อดูคลิปพี่มอสได้เหรอค่ะดีใจไหมได้เจอตัวจริงอ่ะของหอมได้ปะกี่ขวบแล้วคะ6ขวบค่ะ6ขวบแล้วชอบที่นี่ไหมมาเรียนที่นี่ป่ะขอพ่อแบงค์มาเรียนที่นี่อยากมาเรียนที่นี่ป่ะเฮ้ยเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเราขโมยน้องนิลาไว้ที่นี่อยู่กับพี่มอสมั้ยจริงอ่ะป่ะระวังไว้ลูกแฟนคลับมาหาครอบครัวไอแบงค์นะคะเห็นมั้ยแฟนคลับมาด้วยกลับแล้วเหรอโอเคบ๊ายบายไม่ได้หรอได้ของผู้กลับเลยอ่ะไม่นะเดี๋ยวเราจะดาราทัวร์นะพาทัวร์ไทยทาวเดี๋ยวดูซิว่ารีแอคดาราไทยเมื่อมาแบบอยู่ในไทยทาวเขาจะแบบเฮ้ยเหมือนอยู่เมืองไทยไหมเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆนะมันไฟกระพริบยังอ่ะมันไม่มีไฟโอ้โหดูแบบหายเจ็ตแลกแล้วหรอโอ้โหเฮ้ยระวังลูกหยิบเอาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้าขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยกินเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับอันนี้อะไรฮะเอาเป็นคุกกี้สิงคโปร์นะคะมาให้ชิมเอาละอาหารเช้าบอกแล้วเราไม่ต้องกินมาเดี๋ยวเรามาเดินแถวนี้ทำเองเลยใช่ค่ะโอ้นี่ไงแล้วปกติขายแต่เฉพาะตรงนี้หรอใช่ค่ะขายในออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมใช้อารัวเลยสนับสนุนคนไทยด้วยกันทำเองด้วยนะจ๊ะไปที่สิงคโปร์น้องนิลาเอามาไหมนิลาผ่าใส่อารัวอ๋อเขาชอบอันนั้นอร่อยหอมเนาะหอมจนติดจมูกติดจริงๆเพราะว่าใกล้เกินคุกกี้สิงคโปร์ก็มาตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมนี่เขาเรียกบาทเหมือนบ้านเราเนาะใช่ผมเลยอยากจะควักเงินบาทขึ้นมาจ่ายแล้วกันบางทีแบบคนมาบางที่บอก6บาทนึกว่า6บาทนึกว่า6บาทจริงๆก็ตกใจเนาะใช่เอ๊ะขอบคุณครับมาตักบาทตรงนี้ใช่ไหมมี9องค์ใช่ไหมเปล่าเยียดคนอ่ะค่ะนี่ผมก็มาเช้าแล้วนะครับอันนี้ค่ะเป็นขนมเป็นขนมอันนี้ขนมไทยแก้ข่าวอะไรงั้นฝากแก้ข่าวนะตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วก็อยากจะมาเดินตลาดเสายังเป็นใช้ชื่อตลาดเสา5ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะตลาดเช้าเป็นตลาดเช้าวันเสาร์อ๋อโอเคนี่คุณคือคนที่ไหนครับเนี่ยคุณคือคนที่ไหนครับคุณบอกมาก่อนคุณปลอมตัวมานี่คือตัวปลอมใช่ไหมครับเนี่ยสรุปวันเสาร์นะตอนเช้าก็ยังมีของขายแล้วก็มีแบบสามารถมาตักบาตรได้มีพระมาบิณฑบาตนะโอ้ยมาสลาวันโอ้ขอบคุณค่ะติดตามอยู่ฮะโอ้ขอบคุณมากค่ะอันนี้คันเองเลยเหรอคะครับคันเองครับโอ้ดีขายน้ำเต้าหู้ขายเต้าหวยเพราะมันหมดพอดีอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งทุกคนกินอันนี้เป็นใบไอ้กับแบงค์นะคะอันนี้พี่เป็นลูกสาวนาคอมอันนี้คอมเขาเสียใจด้วยนะครับในที่ว่าถ่ายทำมาทำไมไม่มาสลาทำไมตัวยาวใหญ่อาจารย์จะชมว่าสวยนะคะก็จริงสวยใช่ไหมคะทุกคนชอบบอกกับเราว่าคนจะชอบบอกกับเราว่าทำไมตัวจริงไม่เหมือนในโทรทัศน์คือตัวจริงอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงได้ดูสวยและหุ่นดีขนาดนี้อร่อยค่ะหวานมากค่ะแต่กาแฟอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยโอเคสาวหน้ามากินมันจะเป็นไงขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากคือเมืองไทยก็ต้องนึกถึงข้าวแกงเออ
คือมาตรการในลอสแอนเจลิสตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเข้าร้านอาหารทุกที่นะต้องโชว์บัตรวัคซีนนะคะแล้วเขาก็ขอให้เราเข้ามาใส่แมสเราอยากชอบกินอะไรชอบกินแกงกะทิแกงกะทิอ๋อแกงนู้นนี่เขียวหวานปะเฮ้ยร้านนี้แกงเขียวหวานขึ้นชื่อเขียวหวานปลากรายใช่ไหมครับร้านนี้อะไรอร่อยบ้างจ๊ะอร่อยที่อย่างครับผมน่ะเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นมื้อแรกนะคะของดาราทัวร์เราพาดารามากินข้าวแกงไทยค่ะเขาเลี้ยงด้วยอ่ะหรอเออจริงๆเรายังไม่ได้แนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะของช่องหมออันนี้อ่ะแนะนำหน่อยแนะนำสวัสดีค่ะไอนะคะแล้วก็นี่สามีไอนะคะแบงค์ค่ะครับสวัสดีครับจากช่อง i Bank Diary นะฮะยังไงก็ฝากขึ้นตรงนี้นะฮะไปกดติดตามให้ด้วยโอ้ ให้ตัดอ่ะฝากด้วยนะนี่คนตัดจริงป่ะก็ตัดเองว่าตัดเองเก่งว่ะใช่อ้าวแล้วคนนี้ใครก็ไม่รู้เด็กแถวบ้านครับจบหน้าที่ของเขาจบแล้วจบแล้วมาอยู่ที่นี่รู้สึกไงเหมือนแบบเมืองไทยไหมเหมือนไอ้อะมาอีกครั้งที่ปวดเป็นครั้งว่าอยากกลับมาอยู่มากกลับมาอยู่มากอะไรเงี้ยคือก่อนที่จะมานี่กว่าจะได้มานี่คือนานมากเลยนะคือต้องแบบแบงค์อาจจะรอให้ลูกได้ฉีดวัคซีนก่อนแล้วค่อยมาเพราะว่าเดี๋ยวพอมาเราจะกลัวเราดูแลลูกไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาสักทีจนแบบเราบอกแบงค์ว่าเราอยู่กรุงเทพอ่ะเราก็เสี่ยงแบบนี้นี่แหละเราก็จะดูแลลูกได้เลยเพราะฉะนั้นเรามาเถอะเขียวหวานกุนเชียงก็อันนี้หมูหวานวันนี้เราก็จะหวานๆหน่อยส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยก็จะมีพะแนงหมูแกงเขียวหวานแกงหัวแกงแดงอันนี้พูดเมนูเป็นภาษาอังกฤษล่ะใช่คนไทยที่นี่ซะสำหรับแกงแดงเหมือนพะแนงที่บ้านเราเลยเหรอจริงๆที่มานั่งยิ้มเนี่ยไม่ได้เห็นว่าแบงค์กินอร่อยนะคือเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วเขามานั่งกินข้าวอยู่ต่อหน้าเราอ่ะมันฟินเลยมันฟินรุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันสมที่พี่เขาให้มานะอร่อยมีเนื้อส้มข้างในด้วยอ่ะเขาชิมไปแล้วอร่อยขอบคุณมากนะคะพี่แล้วก็วันนี้เรากินอิ่มแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอาหารที่นี่จานใหญ่นะก็2อย่างอ่ะเขาขายอยู่ที่9เหรียญนะคะถ้า3อย่างก็12เหรียญก็ราคาอาหารก็จะประมาณนี้แหละเนาะมันมีความไฮอย่างนึงคือจานมันใหญ่นะผมกินไม่หมดมื้อเช้าจะกินได้ไม่ค่อยเยอะแต่กำลังจะพูดว่ามื้อเช้ากินได้ไม่ค่อยเยอะหันไปดูจานไปงั้นเดี๋ยวเราจะดาราทัวร์ไปอีกที่นึงแต่ว่าเราอาจจะขออนุญาตติดรถไปได้ครับนี่คือใครพาใครทัวร์โอเคไปแล้วเจอกันจ้ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะเราแวะร้านอาหารไทยก่อนคือในไทยทาวน์นี่มีทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นขนมไทยโอ้นี่โอ้จริงแต่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 ทุเรียนว้าวจ้าเยอะที่นี่เขาขายกล่องละ35เหรียญนะ35เหรียญถ้าซื้อ3กล่องก็100เหรียญทวนๆปลาร้าทอดกรอบทรงเครื่องปลาร้าทอดกรอบทุกคน6เหรียญ50ราคาก็จะอยู่ประมาณเท่านี้5เหรียญ6เหรียญอะไรประมาณนี้เออก็เหมือนข้าว10เหรียญขนม5เหรียญครึ่งนึงเอาจริงราคาเท่าน้ำกาแฟ Starbucks ที่นี่อ๋อก็ประมาณนี้มันแค่คูณค่ะคุณมันแค่คูณใช่เก่งเลขเปล่าเจ็ดคูณ30ได้เท่าไหร่อันนี้เอามาจากไหนคะจากช่องนี้นี่เขาจะมีช็อกโกแลตด้วยน้องนิลาชอบมากเลยไหนโชว์สิได้อะไรนี่โชว์กล้องสิเขาพูดกล้องชนกล้องพร้อมเราอ่ะแบงค์อะไรเรายุ่งอยู่กับลูกเขาอยู่ทำไมจ๊ะจะจีบอ่ะเอาน้องนิลาอยู่ที่นี่อยู่กับพี่มอสแล้วเราก็แต่งตัวกันมาสนาวตอนนี้ข้างนอกเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็คือตอนที่ให้มาเนี่ยเผยผิวได้แค่ครึ่งเช้าพอตกบ่ายแล้วแบบโอ้โหตกบ่ายแล้วก็เย็นแล้วมันก็หนาวแล้วคือเราขี้หนาวไงเผยผิวไม่ตอนดึกหรอเผยผิวนิดนึงเออไปเผยกับสองคนเอาละน้องแองเจิลต้องมีน้องแองเจิลต้องมีเขาบอกว่ามา LA เนี่ยถ้ามีเบบี้อ่ะให้ชื่อว่าแองเจิล LA ถ้ามา LA เนี่ยลอสแอนเจลิสลูกเราน่าจะเป็นเดวิลมากกว่าขนาดลูกเรานี่คุณพ่อเขาดบกาแฟแล้วพร้อมนะพร้อมนะเขาบอกเป็นในๆนะทำไมอย่างนั้นล่ะอันนั้นต้องกินกระทิงแดงโอ้ย
นี่ได้มาเพราะกระทิงแดงใช่ไหมเพราะกระทิงดูเพราะกระทิงดูร้องทั้งคืนเลยตายเออ18บวกนะ18บวกอ๋อนี่แล้วเราต้องหาที่จอดเลยป่ะโน่นยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกไกลเลยเดินไม่ไหวนะจากตรงนี้ใช่ตัวดาราทัวร์นะแต่ตอนนี้เราให้แบงค์ขับไปแล้วแบงค์ก็จะพาหมอทัวร์นะวันนี้ใช่จะพาไปที่ไหนคะวันนี้เราจะพาไปหอดูดาวครับ อะไรครับเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนิลาเออที่ลาบอกชินแล้วค่ะเมาเขาไหมเมาเวียนหัวไหมเวียนหัวไหมลูกเวียนหัวตลอดตอนที่หนูไปที่อ๋อเวียนหัวตลอดที่หนูไปถ่ายเก็บที่หนูไปที่เก็บส้มอ่ะแม่เวียนหัวมากเลยขึ้นเหนือขึ้นเหนืออันนั้นมันจะเนินใช่ไม่แต่อูเบอร์ที่เนี่ยสี่ดีรวมแล้วคิดว่าราคามันราคาปกติป่ะหรือว่าแพงช่วงนี้แพงช่วงโควิดจะแพงกว่าเดิมคนที่เคยขึ้นเขาบอกว่าแพงกว่าประมาณแบบเท่าหนึ่งเลยเพราะคนขับน้อยลงไหมครับหรือว่าคือช่วงถ้าช่วงโควิดเลยคนขับน้อยลงแล้วคนก็กลัวใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้คนก็กลับมาขับปกติแล้วนะแต่ก็ยังแพงเหมือนเดิมคือขึ้นแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยลงแล้วแหละทำไมคนจอดลงมาถึงตรงนี้เลยเชน per hour ชั่วโมงละ10เหรียญนะปวดมากแล้วเราจะมีที่จอดมั้ยเนี่ยตายเราขึ้นไปดูก่อนมั้ยตลาดที่จอดกันเว้ย10ต่อชั่วโมงเหรอทำไมแพงขนาดนั้นแพงค่ะแล้วก็คนเนี้ยเขาจะมาไฮกิ้งเห็นมั้ยจะมีสาวๆมาไฮกิ้งหมอตอนเช้าๆบางทีก็มาไฮกิ้งมองรถเดี๋ยวบัสเติบเห็นสาวๆได้ยินคำว่าสาวๆนี่ละกระซิบอะไรอ๋อสาวลูกสาวอุ้ยคนเยอะด้วยอ่ะแล้วเราเลี้ยวขวาก็ไม่ให้เลี้ยวขวาเอาแล้วสิมันก็ไม่ได้เต็มมากวะอ๋อเต็มวะเข้าอ่ะจะบอกนะแล้วเราก็เดินขึ้นเขาโอ้ยนี่ชิวเลยแม่ชิวเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นเช่าเปลี่ยนคันดีกว่า Think about me one more time before you goFeeling this way for far too long คือคนเยอะมากเลยทุกคนจะพาไปที่หอดูดาวข้างบนแต่ตอนนี้น่าจะแต่ตอนนี้เราไม่มีที่จอดใช่ใช่ไม่ต้องพยายามหาที่จอดชุดไอซ์เหมาะไฮกิ้งมากเลยวันนี้ชุดไอซ์ไม่เหมาะไฮกิ้งนะคะเพราะรองเท้าส้นสูงเข้านี่ใช่งั้นวันนี้แบงค์จะพามอสไปเที่ยวไหนแบงค์จะพามอสไปเที่ยวไหนคะเราไปเที่ยวข้างล่างกันครับสรุปแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะกับหอดูดาวเราได้มองจากตรงนี้ไปนะเห็นไหมทุกคนนู่นแต่ว่ามันจะเป็นแบบหมอกครับวันนี้มีหมอกทุกคนคะสรุปแล้วหอดูดาวเราไม่ได้ไปใช่ไหมมอสก็เลยแยกรถกับแบงค์นะแล้วก็เนี่ยมาอีกที่นึงนะคะก็เลยพาดารามาเสียตังค์ไงคะหอดูดาวเตรียมดูเขาเรียกว่าอะไรนะดาวพระเคราะห์พระโศกเตรียมเสียตังค์ดาวเคราะห์เลยอันนี้คือดาวเคราะห์ของจริงเคราะห์ของจริงเตรียมมาเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าดาวเคราะห์เปลี่ยนแพลนนะคะจากที่จะไปดูดาวก็มาช้อปปิ้งกันดูสิว่าแบงค์จะซื้ออะไรไอไว้ฮะที่นี่ที่ไหนคะเออว่าแต่เดี๋ยวแบงค์จะพามอสมาช้อปปิ้งที่ไหนคะพาแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่ไหนดาราพาทัวร์ป่ะเออแล้วร้านอยู่ทางไหนทางซ้ายทางขวาคือว่าร้านเขาที่นี่เหรอใช่วันนี้คอนเซปต์ของมอสคือคอนเทนต์ดาราพามอสทัวร์อ้าวสบายแล้วพวกเราสบายทางขวาไอ้บอกร้านอยู่ซ้ายใช่ไหมเร็วๆไฟเขียวแล้วข้ามไปเร็วระวังรถเดี๋ยวต้องจูงลูกไม่ได้จูงพี่ How are you Hello Hi อยากได้หลายคู่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในร้านรองเท้าที่แบบรวมแบบรุ่นเจ๋งๆนะอันนี้เป็นโซนไนกี้แล้วดูไอ้เฮ้ยมาถึง350เท่าไหร่อ่ะฮะอ่ะจะเรื่อยๆประมาณ10,000แจกได้อ่ะ
เอาแล้วอันนี้ไซส์มีเปล่าบางทีเขาไม่ได้มีทุกไซส์นะเขาไปรีเซลไงร้านเนี้ยเออรีเซลคือคนรับมาจากหน้าช็อปปุ๊บแล้วเขาก็ตั้งราคาใหม่เออต่อให้เราไปหาที่ช็อปรุ่นนี้มันก็ไม่มีแล้วไงมาเราอยากได้นี้เราอยากได้นี้ทำไมมีแต่คนตื่นเต้นนะฮะสุพีมเฮ้ยราคามอเจอประมาณนี้250เหรียญประมาณ 7,000 เออแต่ว่าอย่าลืมราคาที่โชว์ยังไม่ได้รวมภาษีนะนี่ใส่อะไรอ่ะเหมือนใส่ผู้ชายเลย13อ่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรเกินนะครับตอนนี้ I'll check for you real quick though but I only have the sizes that are out on the wall I'll check for you no problem what size looking for eight and a half for women eight and a half women yeah and six and a half for men for men yeah okay I'll be right back you want to try it on you want the white one yes please yeah แล้วน้องนีลาอยู่ไหนลูกตัวเองอยู่ไหนไปก่อนไปก่อนไอ้ใหญ่ไม่ใส่That's so cute. So, could you check the website? I think it's 40 euro. Okay, the project, let's see if I can wear it. This is, let's see. Why is it US 9? It's a little small. Let's see. Hey! It's right. This is the right color. Hey, right? มันขาวกับอันนี้ใช่ที่จับปะเหมือนจะเป็นสีขาวปะอยากได้สีเทาเมื่อกี้เราสีอะไรอะไม่เหมือนมันจะเป็นเทาแบบประมาณนี้ปะคือสรุปแล้วพามาที่หอดูดาวรองเท้าแต่ว่าไม่ได้ดาวคอนะจ๊ะเพราะว่าไซส์แบบไซส์ไม่ได้สีไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะคือเรียกว่าทุกอย่างมันแบบมันเฟลไปหมดดูดาวก็ไม่ดูรองเท้าก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่ได้ขาดร้านคือที่ให้ร้านได้โทรศัพท์เพราะว่าห่วงการปวดเป็นการเปลี่ยนแบบจุดสนใจเออโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรพี่มอสก็ไม่ได้ดูดาวไม่ดูรองเท้าแต่ว่าพวกเราได้เจอพี่มอสโอ้ยดีใจมากก็บอกแล้ววันนี้ดาราพามอสทัวร์แล้วไหนๆแล้วอยากให้ฝากผลงานกันหน่อยเอาใครไอซ์ไม่เป็นไรไอซ์แบงก์ก็มีอย่างเดียวแล้วกันเนอะเป็นช่องไอซ์แบงก์ไดรี่ก็ฝากทุกคนที่เป็นแฟนคลับมอสนะคะก็ฝากสมัครช่องเราบ้างเที่ยวแบบครอบครัวก็ไอซ์แบงก์ไดรี่ครับผมแล้วก็ในช่องเนี่ยก็จะมีการทำแบบอาหารในบ้านด้วยใช่อาหารไทยอะไรอย่างงี้โอ้ยสายกินสายกินหมอสายกินเยอะไปดูได้ตามมาได้โอเคแล้วเดี๋ยวช้อปปิ้งกันต่อแถวนี้ส่งต่อนะโอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมที่เมลโรสก็เดี๋ยวไปดูช่องไอ้แบงค์แดรี่ได้เลยนะโอเควันนี้ลากันแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากขอบคุณมากกดแบงค์กดแบงค์เอากลับบ้านเอากลับบ้านสวัสดีครับ